ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.วัดป่า.net หรือทางวิทยุFM สถานีวิทยุ PP Radio 96.50 MHz สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart อำเภอสว่างอารมณ์ค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็จะเป็นอีกวันนึงก็น่าจะจัดแบบนี้ทุกวันแล้วค่ะเพราะว่าอาจจะมีการบรรยาย3รอบรอบตีห้านะคะวันนี้จะเป็นคอร์สเข้มแล้วก็ครั้งแรกทุกทีเนี่ย8 โมงถึง 9 โมงเนี่ยก็จะเป็นคอร์สเข้มเป็นบรรยายในคอร์ส ทีนี้เนี่ยด้วยว่าปีนี้เนี่ยพระคุณเจ้าไม่ได้ร่วมปฏิบัติพระคุณเจ้าที่เป็นบาลีบางปีเนี่ยพระคุณเจ้าที่เรียนบาลีก็ร่วมปฏิบัติถ้าพระคุณเจ้าเรียนบาลีร่วมปฏิบัติด้วยเนี่ยก็จะบรรยาย8 โมงถึง 9 โมงแต่ปีนี้พระอาจารย์รีบเข้าหลังจากเข้าพรรษา1วันเลยเปิดเรียนรอบใหม่ของบาลีปทร12ก็เลยปรับเวลาการฉันภัตตาหารเนี่ยให้เข้ากับส่วนรวมทั้งหมดจะได้ไม่สะดุดก็เลยเอ๊ะไม่เป็นไรปรับได้ก็เลยปรับเป็นว่าตี5ก็จะบรรยายนะตี5ก็จะบรรยายจนถึง6โมงเฉพาะช่วง7วันนี้เท่านั้นแล้วก็8โมงถึง9โมงเนี่ยรายการธรรมวลีก็จะมาบรรยายอย่างนี้เหมือนเดิมแล้วก็เสร็จ9โมงก็ไปทานข้าวของตัวเองส่วนโยคีเนี่ยเขารับข้าวตั้งแต่8โมงแล้วแล้วก็มาเจอกันอีกที10โมงเช้ามาปฏิบัติที่ลานธรรมต่อก็พุ่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าเวลาที่มันเคยใช้อยู่มันก็ใช้มากกว่าเดิมไม่ใช่เหลือเยอะขึ้นนะคะเหลือน้อยลงไปอีกคืนแน่นเลยสำหรับคอร์สทีนี้เราเนี่ยก็มีงานอยู่หลายส่วนเหมือนกันนะมีงานอยู่หลายส่วนเหมือนกันทั้งงานส่วนของการเรียนเนี่ยตอนนี้แทบจะไม่ได้แตะเลยไม่มีเวลาไปแตะในส่วนของการเรียนเท่าไหร่เลยตั้งแต่ปริวาสมาแล้วก็ในส่วนของครอบครัวที่จะต้องดูแลครอบครัวในความเป็นหัวหน้าครอบครัวในส่วนของกรรมฐานก็ต้องได้ดูแลในส่วนของการสอนแล้วก็รายการวิทยุแล้วก็ในส่วนของทั่วไปของวัดซึ่งประสานงานฝ่ายทั่วไปทำนู่นทำนี่ให้กับทางวัดซึ่งไม่เกี่ยวกับกรรมฐานก็ต้องได้ทำด้วยดังนั้นเนี่ยมันจึงมีอันนี้เฉพาะหน้าที่หลักนะคะก็คือ4หน้าที่ส่วนหน้าที่รองก็คืออย่างญาติธรรมใครมีปัญหาใครมีอะไรต่ออะไรเนี่ยก็จะติดต่อก็จะพูดคุยอ่ะบางทีก็ช่วงนี้แทบจะไม่มีเวลาให้ก็ต้องขออภัยถามคำถามอะไรมาก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะไปตอบในรายการธรรมวลีนะคะแล้วก็ค้างไว้สวัสดีค่ะคุณโบไม่เห็นมาเข้าคอร์สเลย คุณโบบอกไม่น่าทักเลย นะมาเข้าคอร์สเข้มด้วยกันนะคะถ้ามีเวลาตอนนี้คอร์สก็คนไม่มากแต่ก็ถือว่าเหมือนกับทุกปีนะคะพี่ต๋อมถ้าว่างก็มาเข้าคอร์สต้องกักตัวก่อนต้องเข้า15วันนะถือโอกาสกักตัวไปมันต้องกักแต่กักตัวของที่นี่เนี่ยเขาเป๊ะมากเขาให้อยู่แบบไม่ให้ออกมายุ่งกับใครมันก็เลยมีปัญหาเรื่องของการปฏิบัติต้องฟังธรรมเพราะว่าการฟังธรรมเนี่ยถ้าไม่ได้มีปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ฟังเนี่ยปฏิบัติไม่ได้ฟังมันก็ทำตามคำแนะนำไม่ได้อย่างยกตัวอย่างเช่นเนี่ยตอนเนี้ยคอร์สเนี่ยรับทราบใช่ไหมคะแสดงเข้ามา คอร์สเนี่ยก็มีเรียกว่ามีพระกับแม่ชีต่างชาติมาพระกับแม่ชีต่างชาติมาทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยท่านตั้งใจว่าจะมาพักเพื่อที่จะรอขึ้นเครื่อง
ประเทศท่านคือเวียดนามด้วยความที่ว่าตั๋วมันก็ไม่ได้สถานการณ์โควิดเนี่ยก็มีอยู่ก็จึงทำให้นะก็จึงทำให้ต้องได้จำพรรษาด้วยกันถามว่าท่านตั้งใจที่จะเข้าคอร์สเราโดยความเต็มใจมีศรัทธาที่เราเลยหรือเปล่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นเนี่ยสำหรับเราในฐานะที่เราเป็นผู้ที่ทำงานเพื่อพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ต้องดูว่าผู้ที่มาเนี่ยเขาต้องการขนาดไหนอย่างไรนะก็ต้องการสถานที่ปฏิบัติแล้วทางทีมเขาเองเนี่ยก็มีไม่มีการคือฟังภาษาไทยคือด้วยความที่ถึงภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางก็จริงแต่ว่าภาษาอังกฤษของพระเองเนี่ยก็ไม่แข็งแรงเหมือนกันแล้วก็มีแม่ชีอีกคนแปล 3-4 ทอดอะค่ะพอจะถึงพระเพราะฉะนั้นความคาดเคลื่อนในการแปลเนี่ยมันมีแน่นอนความคาดเคลื่อนในการแปลมีแน่นอนดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกแล้วก็ทำในสิ่งที่ดีที่สุดอะต้องเลือกแบบนั้นเพราะว่าอย่างการฟังธรรมเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยท่านญาติธรรมฟังธรรมเนี่ยทุกวันเราฟังธรรมทุกวันเนี่ยเราเองเรายังไม่เข้าใจไม่หมดเลยความเข้าใจของเราที่มีต่อสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยมันก็ยังไม่เข้าใจนะคะก็ยังไม่เข้าใจเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เราจะได้ยินเสียงพระท่านเทศอยู่วันนี้ตัวเองก็เลยต้องมานั่งตรงนี้เพราะอะไรรู้ป่ะท่านได้ทำเป็นวันพระแล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงเนี้ยก็จะเปิดคอร์สแต่ว่าบรรยากาศฝนมันจะตกเหมือนกับเมื่อวานจะไปนั่งตรงที่เดิมเดี๋ยวก็ต้องได้ย้ายมาอีกเอาแล้วไม่เป็นไรก็คิดว่าเดี๋ยวท่านเราฟังได้เพราะว่าเคยไปดงยางไปอุทยานทำดงยางพระปริวาสก็มีการเทศเดี๋ยวเราก็นั่งจัดรายการอยู่ข้างๆที่ลานทำเราก็ยังทำได้ก็เลยคิดว่ามันอยู่ที่สมาธิของเรามากกว่าว่าเรามีสมาธิมากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้ในคอร์สในการปฏิบัติเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่ามีท่านก็ไม่ได้ตั้งใจมาเพราะฉะนั้นเนี่ยความตั้งใจคืออะไรความตั้งใจคือศรัทธาตราบใดที่เรายังไม่มีศรัทธาต่อสิ่งใดเราจะไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งนั้น หรือว่าไม่มีความเชื่อต่อสิ่งใดเราจะไม่เข้าใจสิ่งนั้นแม้กระทั่งบางทีเนี่ยบางคนเกิดมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทำอะไรผิดไปหมดแต่ทีนี้เนี่ยไอ้คนที่อยู่ข้างๆเนี่ยมันมีความเชื่อว่าคนที่ทำผิดเนี่ยถูกก็เชื่อคนคนนั้นมันอาศัยจากความศรัทธาความเชื่อต่อเครดิตของคนคนนั้นมันก็ทำให้เราเชื่อได้จนกว่าว่าเมื่อไหร่ที่เราจะรู้ว่าคนที่ผิดคนเนี้ยเขาผิดจริงๆเนี่ยปัญญามันจะเป็นตัวคัดกรองปัญญามันจะคัดกรองว่าคนคนนี้ผิดจริงหรือไม่จริงแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็จะเชื่อเลยและตัวปัญญานี่คืออะไรตัวปัญญาเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างปัญญาที่ประจักษ์เข้าใจด้วยตัวเองถ้าเกิดคนที่มีปัญญาแล้วก็เข้าใจประจักษ์ด้วยตัวเองเนี่ยคนคนนี้ก็จะสามารถที่จะดูรู้เลยว่าคนที่ทำอยู่เนี่ยผิดหรือถูกจากประสบการณ์ตรงของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราแค่ฟังมาแล้วเราเทียบเคียงคนนั้นมั่งคนนี้มั่งเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะคาดเคลื่อนได้เหมือนกันความมั่นใจต่อสิ่งที่มีอยู่ปัญญามันจึงมีความมั่นคงไม่เท่ากันปัญญาที่เกิดขึ้นจากจินตามยปัญญาเนี่ยมันเป็นปัญญาที่เรียกว่ามันเป็นการจำเหมือนกับนักเรียนนะเหมือนกับนักเรียนในห้องเรียนนักเรียนเนี่ยในห้องเรียนเนี่ยนะคะนักเรียนในห้องเรียนเนี่ยเ
ขาต้องใช้ความจำดึงขึ้นมาอย่างเช่นเราเคยเรียนสูตรคูณเราเรียนหารเรียนลบเรียนบวกพอตอนหลังเราก็เรียนตอนนี้ก็เป็นเซตเป็นบรรยัตยางในสมัยก่อนเนี่ยรุ่นนี้ก็เขาเรียกบรรยัตยางทันหรือเปล่าบรรยัตยางก็คือการเรียนหาเปอร์เซ็นต์หาอะไรแบบเนี้ยหาสัดส่วนน่ะพอโลกมันพัฒนาไปมันก็เปลี่ยนบรรยัตยางเนี่ยมาเป็นเซตมาเป็นรุ่นไปเป็นนี่ทีนี้เนี่ยไอ้การเรียนอย่างเงี้ยเมื่อว่าไปแล้วเนี่ยมันก็คืออันเดียวกันมันแค่เปลี่ยนรูปแบบแต่โดยสภาวะของผลเนี่ยมันก็เป็นผลเดียวกันไม่ว่าจะคิดแบบไหนเนี่ยมันก็ออกมาเป็นผลตรงกันเหมือนกันนะคะเหมือนกันคือสภาวะเนี่ยของคนเราเนี่ยก็เหมือนกันไม่ว่ามันจะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนอะไรไปขนาดไหนเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือปรมัตถธรรมคำว่าปรมัตถธรรมคือความจริงสูงสุดวิธีการมันอาจจะเปลี่ยนเหมือนเราเรียนหนังสืออะแต่ความจริงสูงสุดมันไม่เปลี่ยนความทุกข์ในสมัยที่พุทธเจ้าตรัสรู้การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏล้วนแล้วแต่เหมือนเดิมหมดเลยไม่ใช่ว่าพอสมัยนี้นรกสวรรค์คนที่เกิดในนรกก็คุณสมบัติเปลี่ยนไปไม่เหมือนกับคนสมัยนี้คนเกิดเป็นเปรตก็คุณสมบัติเปลี่ยนไปไม่ใช่คุณสมบัติทุกคุณสมบัติเหมือนเดิมหมดความทุกข์เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราโกรธคุณสมบัติมันก็ยังเป็นคุณสมบัติเดิมเราโลภคุณสมบัติก็เป็นคุณสมบัติเดิมเราหลงคุณสมบัติก็เป็นคุณสมบัติเดิมเราอิจฉาก็เป็นคุณสมบัติเดิมแต่ทีนี้มันอิจฉาเรื่องอะไรมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนขึ้นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของกิเลสที่มันซับซ้อนหรือมันหนามากกว่าเดิมคนปัจจุบันไม่มีความละอายต่อกิเลสหรือคนปัจจุบันมีความละอายต่อกิเลสน้อยกว่าคนในอดีตทำไมคนในปัจจุบันถึงมีความละอายต่อกิเลสที่เกิดขึ้นในใจน้อยกว่าเมื่อพูดถึงสภาวะธรรมทำไมก็ถึงได้ไม่ละอายที่จะทำบาปก็เพราะความไม่รู้ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าบาปเหมือนกับเรากินอาหารบางอย่างเช่นอาหารกระป๋องในสมัยก่อนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าอาหารกระป๋องเนี่ยมันเป็นเหตุของการเกิดโรคร้ายๆต่างๆที่มันอาหารมันเก็บไว้นานเราภูมิใจมากเลยที่มนุษย์ของเรานี่เก่งเก็บอาหารได้เป็นปีเป็น2ปีเป็น3ปีเขาเรียกถนอมอาหารถนอมอาหารในที่นี้เนี่ยไม่ได้ถนอมให้มันมีคุณภาพแต่ถนอมเพียงแค่ว่าไม่ให้มันเน่าถนอมอาหารก็มีสารเคมีต่างๆเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้อาหารมันอยู่นานขึ้นเราก็กินอาหารไปเราก็บอกว่าอร่อยอย่างเช่นเนื้อสัตว์บางอย่างเนี่ยเปื่อยยุ่ยมีสารที่มันทำให้ผุเปื่อยกินแล้วเปื่อยหมดเลยจำไม่ได้ว่าปลาอะไรที่กินแล้วมันเปื่อยไปหมดเลยเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหมันดีมากเลยอาหารแบบนี้จนมาวันหนึ่งมีการวิจัยค้นพบว่าอาหารนะอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันมีโทษแล้วเริ่มมีคนได้รับโทษจากการกินอาหารกระป๋องมากๆจนกลายเป็นมะเร็งมั่งอะไรมั่งเราเริ่มรู้สึกว่าอาหารนั้นน่ะไม่ดีละมีคุณค่าละถ้าเราเจออาหารกระป๋องเราจะพยายามหลีกเลี่ยงอาหารกระป๋องนั้นเพราะว่าเรารู้ว่ามันไม่ดีกิเลสในตัวเองเนี่ยของเราเนี่ยเปรียบเสมือนก็คนไม่รู้ว่าอาหารกระป๋องมันไม่ดีอะนะกิเลสเนี่ยมันไม่รู้ว่าใจของเราเนี่ยมันไม่รู้ว่าไอ้ใจของเราเนี่ยมันคือกิเลสนะคะเราก็เลยเข้าใจผิดเราจึงไม่มีความเกรงกลัวแล้วก็ไม่มีความละอายต่อบาปเพราะเราคิดว่าไอ้บาปที่เราเป็นอยู่เนี่ย
มันคือเป็นตัวเราเป็นเรื่องปกติอันนี้แหละค่ะคือปัญหานะคะคือปัญหาของคนในปัจจุบันว่าทำไมคนปัจจุบันถึงได้มีความเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยน้อยลงเพราะว่ามันไม่รู้ผลแต่คนที่เขารู้ผลเนี่ยเขาก็จะมีความเกรงมากความเมตตาเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยคนที่ถือศีลเนี่ยก็คือคนที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นความเมตตาในหัวใจเนี่ยจะไม่มีทางเลยที่จะทำร้ายคนอื่นมันทำไม่ลงมันแรงตัวเล็กๆอย่างเช่นเราเห็นมันแรงมันไต่ขาเราเนี่ยเอาง่ายๆอย่างคนที่มดไต่ขาเนี่ยเขาจะปัดให้มดตายหรือเขาจะปัดไม่ให้มดตายถ้าเขารู้ว่าชีวิตของมดเนี่ยมันก็มีหนึ่งชีวิตเขาจะรู้เลยว่าถ้าเราโดนถ้ามีคนรู้สึกว่าเราเกะกะแล้วปัดเราอ่ะให้ตกเหวลงไปเพื่อเอาตัวเองรอดเนี่ยคนคนนั้นเป็นยังไงเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าสลับกันเราเป็นมดนะเราเป็นคนนะเขาทำลายเราเพื่อชีวิตของเขาอยู่รอดหรือเพื่อความเจริญของเขาอ่ะมันคือการขาดความเมตตานะแต่เราไม่ได้คิดเราบอกว่าเอ้ยมดมันก็แค่มดตัวนึงมันไม่ได้มีอะไรชีวิตสัตว์ใครเป็นคนบอกว่าชีวิตสัตว์มันมีคุณค่าน้อยกว่าเราแต่เพราะว่าเขามีกรรมเขาเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาจึงไม่มีคุณค่าเขาไม่มีคุณค่าเพราะว่ากรรมของเขานั่นแหละทำให้เขาไม่มีคุณค่าเหมือนกับคนทำงานคนทำงานทางโลกเนี่ยคนที่มีความเก่งๆเรียนสูงๆมีความสามารถมีประสบการณ์สูงๆเนี่ยก็จะได้เงินเดือนสูงก็จะมีคุณค่าต่อบริษัทที่นั่นต่อองค์กรนั้นหรือยิ่งเก่งมากๆเนี่ยใครๆก็ต้องการตัวเนี่ยมีการซื้อตัวกันเลยเพราะว่าถ้าคนนี้ไปที่ไหนลุ่งอย่างนี้เป็นต้นคนที่เก่งฝีมือไปที่ไหนที่นั่นลุ่งแน่นอนขาดมองตลาดขาดจัดการอะไรได้หมดเขาเก่งทีนี้กับอีกคนหนึ่งทำอะไรไม่เป็นสักอย่างเลยอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเคยเรียนห้องเดียวกันมาจากจังหวัดเดียวกันทำอะไรไม่เป็นสักอย่างเลยเงินเดือนเนี่ยจะให้ตั้งเดือนละ 7-8,000 เนี่ยก็ยังเสียดายเลยว่าเอาไปทำในอื่นดีกว่ามาก็มาเกะกะเผลอๆบางทีเนี่ยทำผิดพลาดของข้อของเสียหายอีกต่างหากเขาก็ไม่อยากจะได้คุณค่าของคนเราเนี่ยมันอยู่ที่ความสามารถนะคุณค่าของเราเนี่ยมันอยู่ที่ความสามารถแต่ทีนี้เนี่ยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเราต้องการที่จะมีคุณค่าเนี่ยเราก็ต้องทำความดีเราเกิดมาเป็นคนเนี่ยมีบุญไงจึงมีคุณค่าแต่สัตว์เนี่ยเขาก็เหมือนกับคนที่ไม่มีความสามารถอ่ะที่จะทำความดีอ่ะในชาติหนึ่งจนเกิดเป็นสัตว์แล้วมันก็เลยไม่ได้อยู่ในสายตาเหมือนกับเราเข้าไปในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเนี่ยอย่างมาวัดภูจวงเนี่ยคนที่เราจะปรีเข้าไปหาเนี่ยก็คือเจ้าวาดเจ้าวาดคุยด้วยเนี่ยกับคนเล็กๆน้อยๆคุยด้วยเนี่ยอารมณ์ที่เราจะไปเล่าเนี่ยมันคนละอารมณ์เลยเพราะเราให้คุณค่าไม่เท่ากันแต่โดยความเป็นปรมัตถธรรมโดยความเป็นมาตรธรรมเนี่ยมันเป็นคุณค่าเดียวกันเลยนะฮะมันเป็นคุณค่าเดียวกันเลยดังนั้นเนี่ยเพราะว่าความที่เราไม่เข้าใจเราจึงกล้าที่จะทำบาปนี่ไงเรากล้าที่จะบี้มดเรากล้าที่จะตีหมาเรากล้าที่จะตีแมวเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นสัตว์โดยคุณค่าแท้เนี่ยโดยคุณค่าแท้เนี่ย
มันเป็นชีวิตเหมือนเราแต่โดยคุณค่าเทียมหรือคุณค่าที่เกิดขึ้นจากบัญญัติเกิดมาเป็นหมาเกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นแมวเกิดมาเป็นเทวดาเกิดมาเป็นอะไรนี่คือการเกิดมาในสมมุติบัญญัติคุณค่ามันก็จึงไม่เท่ากันจากการเกิดในสมมุติบัญญัตินั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเรายังหลงติดอยู่ที่สมมุติบัญญัติก็จะทำให้เราเนี่ยอาจจะมองคนอื่นมีคุณค่าน้อยกว่าเราหรือถ้าเกิดมีใครที่มีตำแหน่งมีหน้าที่รวยกว่าเราเราก็จะให้คุณค่าของเขาจากสมบัติจากพัฒนาฐานต่างๆแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้เจ้าคุณค่าเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็หลงตัวเองด้วยนะเราให้คุณค่าตัวเองมากเกินไปเนี่ยจนเราเนี่ยไปดูถูกคนอื่นเขาอย่างตัวเองบรรยายมีผู้ฟังอยู่ท่านนึงฟังบรรยายเข้ามาบอกว่ามาแนะนำเราบอกว่าธรรมวลีนะเนี่ยที่บรรยายไปเนี่ยฟังยากเข้าใจยากมากทำไมไม่อธิบายแบบนี้ไม่อธิบายแบบนี้อธิบายให้มันฟังง่ายๆดิชาวบ้านเขามาฟังเขาได้รู้เรื่องมาบอกเราเราก็ฟังคำแนะนำนั้นเราก็ไม่ได้เถียงอะไรนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราก็เลยบอกแค่ว่าเราเป็นถ้าเป็นนักโรงเรียนเนี่ยเราเป็นโรงเรียนมัธยมถ้ามาตรฐานประถมมาไม่พอมันก็ไม่รู้เรื่องมันขึ้นอยู่กับมาตรฐานตอนเรียนประถมมาฉะนั้นคนที่ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยก็คือสอบตกไปก็คงต้องไปกลับเอาพื้นฐานประถมมาให้แน่นอ่ะถึงจะฟังเรารู้เรื่องนึกถึงอาจารย์จำนงทองประเสริฐท่านเป็นบุพภาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นบูรพาจารย์ของเราแล้วก็เป็นราชบัณฑิตเป็นราชบัณฑิตด้วยตอนนั้นตัวเองโชคดีนะรุ่นที่ตัวเองเรียนปริญญาตรีอยู่เนี่ยท่านสอนตรรกศาสตร์นะท่านสอนตรรกศาสตร์ท่านก็มีตำราของท่านอยู่ท่านเขียนของท่านเองตัวเองก็เลยถามท่านตอนนั้นอ่านท่านไม่รู้เรื่องจริงๆมันเป็นปรัชญาตรรกศาสตร์มันเป็นปรัชญามันเป็นการใช้เหตุผลน่ะมันต้องลงตัวเหมือนที่ทุกวันนี้ที่ตัวเองบรรยายธรรมะอยู่เนี่ยมันต้องกลับไปกลับมาได้โดยที่มันไม่มีอะไรที่มันไม่ลงตัวถ้าพูดไปแล้วกลับมาไม่ได้เนี่ยแสดงว่ามันไม่มีเหตุผลต้องพูดไปแล้วกลับมาอย่างเช่นกิเลสทำให้เกิดความทุกข์อย่างเงี้ยกิเลสทำให้เกิดความทุกข์กิเลสเกิดจากอะไรกิเลสเกิดจากโมหะทำไมถึงมีโมหะเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งสติเอาไว้ทำไมถึงจะหมดทุกข์ก็ต้องมีสติอย่างเงี้ยเป็นต้นมันจะต้องมีเหตุผลเพียงพอในการที่เราจะพูดกลับไปกลับมาให้มันลงตัวหมดทุกอย่างอ่ะเขาเรียกรู้รอบอย่างเงี้ยรู้รอบมันต้องพูดอย่างนั้นตรรกศาสตร์คือต้องเป็นการรู้รอบเป็นปรัชญาทีนี้ก็เลยถามอาจารย์ในห้องเรียนเพราะอาจารย์เขียนหนังสือเองท่านเป็นราชบัณฑิตก็เลยบอกอาจารย์หนูถามอะไรอย่างนึงอะทำไมหนังสืออาจารย์อ่านยากจังมันนึกถึงเรื่องนี้มีคนมาบอกอะทำไมหนังสืออาจารย์อ่านยากจังทำไมไม่เขียนให้มันอ่านง่ายๆคิดในใจว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราเรียนรู้เรื่องแล้วเราจะเขียนใหม่ให้มันอ่านรู้เรื่องอะไรเงี้ยทำไมไม่อธิบายแบบนี้พอเราเรียนพอเข้าใจแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะอธิบายแบบนี้นะมันจะง่ายพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราเริ่มเห็นวิธีแนวทางของการอธิบายให้มันง่ายขึ้นว่าเราจะอธิบายยังไงเหมือนอภิธรรมอะค่ะพอเราเรียนเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเราจะอธิบายยังไงให้มันง่ายขึ้นแต่เราก็ดันไปถามอาจารย์อาจารย์ตอบว่ายังไงรู้ป่ะคะท่านอภิธรรมอาจารย์บอกว่าหนังสือเล่มเนี้ยเขียนเพื่อให้คนฉลาดอ่านคนโง่อ่านไม่รู้เรื่องอาจารย์บอกฟังแล้วเป็นไงคะโอ้โหใช่เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะอ่านรู้เรื่องเราต้องฉลาดขึ้นคือถ้าเราเป็นนักเรียนรู้เนี่ยทิฏฐิมานะมากๆมัวแต่โกรธอาจารย์อยู่มัวแต่นู่นมัวแต่นี่อยู่เนี่ย
มันก็กลายเป็นการเรียนรู้ที่มันมีทิฏฐิมานะมันไม่สมูทอ่ะมันไม่เป็นไปตามการเรียนรู้อ่ะแต่พอเราเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเรามีความสุขกับการเรียนแม้กระทั่งคำว่าของอาจารย์ที่ว่าเราหรืออะไรแบบเนี้ยท่านก็พูดยิ้มอ่ะแต่ถ้าเกิดคนมีทิฏฐิมากอ่ะไม่ยิ้มอ่ะโกรธคนว่าตัวเองก็จะโกรธอย่างนี้เป็นต้นแต่ตัวเองไม่ได้โกรธเลยขำเออเราโง่จริงๆก็เราอ่านไม่รู้เรื่องอ่ะเราเลยโง่ไงนะคะก็พยายามที่จะทำให้มารู้เรื่องก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะทำได้เยอะนะคะมีอยู่ข้อหนึ่งเหมือนกันตอนนั้นก่อนจะสอบจำได้ว่ามันติดอยู่ข้อหนึ่งมันไม่เข้าใจมันไม่ลงตัวทีนี้ก็ไปถามเพื่อนคนนี้ตอนหลังเป็นบ้าไปแล้วแกเป็นคนตะหนี่ห่วงวิชามากเราติดข้อนี้เราก็เอาข้อสอบเนี่ยตรรกศาสตร์เนี่ยมาซ้อมทำจนเรารู้สึกว่ามันได้หมดอ่ะโจทย์มาแบบไหนเราได้หมดโจทย์มาแบบไหนเราได้หมดเราเข้าใจมันอ่ะยัตติเอยัตติบียัตตินู้นยัตตินี้อะไรเงี้ยทีนี้พอมาถึงอยู่ข้อนึงไม่ได้เราก็เลยถามเพื่อนว่าเฮ้ยข้อนี้ทำยังไงอ่ะเขาเก่งอ่ะเพื่อนคนนี้เขาก็เก่งทำยังไงอ่ะบอกหน่อยดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มองเขาก็ดูเขาก็บอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันทำไม่ได้เขาบอกก็ทำไม่ได้เขาบอกอย่างนั้นเราก็เหรอโหทำไงดีเนี่ยถ้ามันออกข้อนี้มางานเข้าเลยคิดในใจนะถ้าออกข้อนี้มาเนี่ยงานเข้าเลยไม่ได้ A แน่ๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าสอบแล้วเนี่ยข้อถ้าไม่มีข้อนี้เนี่ยผ่านหมดคิดในใจอย่างนั้นปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้ข้อใหญ่ออกข้อนี้จริงๆออกแนวเดียวกันนั่นแหละคล้ายๆกันเราก็รู้แล้วว่าเราทำไม่ได้พอเราติดตรงไหนมันก็ติดอยู่ตรงนั้นน่ะมันยังไม่เข้าใจอ่ะเราก็ทำไม่ได้ปรากฏว่าเพื่อนคนที่เราถามเนี่ยเราก็ถามเขาว่าเขาทำได้หรือเปล่าเขาก็อึกอักแล้วเพราะว่าเราเคยถามเขาว่าเขาทำได้หรือเปล่าเขาบอกว่าเขาทำไม่ได้เราก็ถามเขาว่าเขาทำได้ไหมเขาก็บอกก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาเคยบอกเราว่าเขาไม่ได้ทีนี้ปรากฏว่าเกรดออกมาเพื่อนคนนี้ได้ A วิชานี้ข้อนี้เป็นวิชาเกรดนึงเลยอ่ะน่าจะเป็น10คะแนนหรือยังไงน่ะเกรดนึงเลยข้อเนี้ยถ้าเกิดผิดก็คือเกรดร่วงเลยตัวเองจำได้ว่าตอนนั้นตัวเองได้ C อ่ะเป็นวิชาเดียวที่ได้ C เกือบเรียกว่าเป็นวิชาอยู่ในช่วงของปริญญาตรีด้วยนะถ้าเกิดตก D เนี่ยไม่ได้เกียรตินิยมเลยนะคะเป็นวิชานี้ที่ทำให้แต่ว่าตอนนั้นไม่ได้หวังเกียรตินิยมอะไรเลยตอนจบแล้วอ่ะตอนไปหาใบเกรดไปยื่นจบอ่ะอาจารย์ก็ทักอ้าวได้เกียรตินิยมเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็อ้าวเหรอเราได้เกียรตินิยมเพราะว่ามันไม่มีตัว D มันมีแต่ตัว C แล้วก็ A กับ B เกรดเกิน 3.5 อะไรเงี้ยก็ได้เกียรตินิยมอันดับ1โมนิดนึงแต่มันก็รู้สึกผิดหวังกับเพื่อนอ่ะว่าเอ้ยเค้าเรื่องแค่นี้เค้าก็ยังบอกเราไม่ได้เลยเค้ากลัวว่าเราจะทําได้อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อนคนเนี้ยกลายเป็นบ้าค่ะทุกวันนี้ก็เป็นบ้าอนาคตอะไรก็ไม่มีถึงจะเก่งตรรกศาสตร์กำลังจะบอกถึงคุณจะมีเหตุผลเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่คุณมีกิเลสเยอะมันไม่ได้ช่วยคุณมีความสุขเลยร่างกายของเขาก็ตอนนี้ก็อ่อนแอมากเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองก็เห็นใจเขาแล้วก็คอยช่วยเหลือเขามาตลอดเลยนะจนตอนหลังๆเนี่ยมันเริ่มเราก็เริ่มงานเยอะแล้วก็มีความรู้สึกว่านึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อวานเป็นวันอาสาฬหบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยจะแนะนำใครจะสอนใครหรือจะบอกใครเนี่ยพระพุทธองค์ก็ต้องเลือกประโยชน์เพราะอะไรเราไม่รู้เลยว่าอายุของเราเนี่ยมันจะยืนยาวไปสักเท่าไหร่เราไม่รู้เลยสวัสดีค่ะคุณหมออู๊ดนะเราไม่รู้เลยว่าอายุของเราเนี่ยมันจะยืนยาวไปสักขนาดไหนในเมื่อเราไม่รู้ว่าอายุเราจะยืนยาวไปขนาดไหนเนี่ยลมหายใจเข้าออกการลืมตาการได้ยินเสียงการได้กลิ่นทุกอย่างเนี่ยชีวิตมันต้องมีคุณค่าชีวิตมันต้องมีคุณค่าสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยเราจะไปจมอยู่กับเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยไม่ได้อย่างเพื่อนเนี่ยถามว่าเราใจร้ายหรือเปล่าถ้าเกิดเพื่อนเข้ามาขอความช่วยเหลือให้เราไปนั่งคุยกับเขาให้เขาสบายใจอะไรเงี้ยทำไมเราถึงใจร้ายแต่ถึงไม่ไปตามช่วยเขา
ทีนี้เนี่ยคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันเจอคนมากมายเหลือเกินบุญเอาบุญก่อนบุญที่มีประโยชน์สูงสุดเนี่ยก็คือการให้ธรรมะซึ่งชนะการให้ทั้งปวงทีนี้เนี่ยเมื่อการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงแล้วเนี่ย2เวลามันก็เหลือน้อยแล้วกลับมาดูความสามารถของเราสิ่งที่เราถนัดเนี่ยคือการบรรยายธรรมะคือการสอนกรรมฐานสอนแล้วเนี่ยให้คนเนี่ยเข้าใจทีนี้คนที่ยังพอที่จะเข้าใจอยู่ได้มีอยู่เยอะเราก็ต้องเลือกคนที่ฟังแล้วรู้เรื่องก่อนนะเพราะว่าอายุมันน้อยเหลือเกินคนเรามันเกิดมาเราไม่รู้เนี่ยมันแค่เอาอายุยืนเลยนะเอา80ปีอ่ะ80ปีไปมันก็เริ่มสอนไม่ไหวแล้วล่ะมันก็เริ่มแรงตกแล้วอ่ะถึงจะอายุยืนแต่มันก็แรงตกมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องเลือกว่าเราจะทำประโยชน์ประโยชน์สูงสุดคือความเข้าใจไงทีนี้ถึงพูดไปก็ไม่เข้าใจอ่ะแค่ได้พูดได้คุยเถียงกันเนี่ยโหไม่เอาเลยขออนุญาตตัดทิ้งไม่เอาจนหว่าว่าไม่มีเรียงลำดับความสำคัญจากคนที่ควรจะรู้เรื่องมากที่สุดไล่ลงมา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 คนที่ควรจะรู้เรื่องมากที่สุดเนี่ยแล้วก็สนใจในสิ่งที่เราพูดเนี่ยคือบุคคลที่สำคัญที่สุดสำหรับเราในการทำงานเพื่อพุทธศาสนาแต่ถ้าเกิดว่าบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับเรามากที่สุดในเรื่องของการตอบแทนบุญคุณอ่ะโอเคพ่อกับแม่ครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นสมองเราเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนของการเก็บข้อมูลเรียบเรียงให้มันถูกคนเราเกิดมาเมื่อกี้เนี่ยเราได้พูดกันไปแล้วค่ะว่าชีวิตเนี่ยของคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันเจอคนมากมายอยู่แล้วทีนี้การที่เราเกิดมาเจอคนมากมายเนี่ยมนุษย์มันมีทั้งความเป็นปรมัตถ์ความจริงสูงสุดที่เราคุยกันไปว่าความจริงสูงสุดเนี่ยไม่ว่าเราจะเรียนหนังสือสมัยรุ่นเราเด็กๆ เขาเรียกว่าบัญญัติยางบัญญัติยางซึ่งเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักแล้วแต่มาสมัยนี้เขามาเรียนเซตมาเรียนอะไรที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยแหละเหมือนกันเรียนบัญญัติยางเรียนเปอร์เซ็นต์เรียนสัดส่วนมันก็เหมือนกันแต่ว่าผลออกมามันก็เหมือนกันแต่ปรากฏว่าวิธีการคิดวิธีการคำนวณหรือคำพูดที่มันสื่อกันมันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นความเป็นปรมัตถธรรมคือความเหมือนกันความไม่เหมือนกันคือวิธีการไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรล่ะคือความถูกต้องที่สุดสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวลีไปนั่งเรียนกับเด็กๆมัธยมไปนั่งเรียนด้วยแล้วอาจารย์ธรรมวลีบอกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเนี้ยอันเนี้ยมันคือบัญญัติยางพระอาจารย์หนองกับนักวิชาการค่ะท่านเรียนบัญญัติยางอยู่ไหมคะคุณหมออุ๊ดได้เรียนบัญญัติยางหรือเปล่ารุ่นเราไม่ได้เซตนะเซตเนี่ยจะรุ่นหลังเราประมาณปี2ปีมันเข้ามาใหม่เป็นสัดส่วนเป็นพายอะไรต่ออะไรกันก็ไม่รู้รุ่นเราสมัยเด็กๆอ่ะบัญญัติยางทีนี้เนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยเซตเนี่ยมันเป็นส่วนของสัดส่วนต่างๆเนี่ยเราเทียบบัญญัติยางก็ได้อะไรเงี้ยหรือเปอร์เซ็นต์ต่างๆแล้วเราเทียบบัญญัติยางเอานี่เอาจำนวนตั้งคูณด้วยจำนวนเท่าไหร่อะไรเงี้ยจำนวนเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยหาค่ามันหาอะไรมันทีนี้อาจารย์ธรรมบุรีก็เลยบอกว่าฉันขอตอบแบบบัญญัติอย่าง1ใน100 1ในล้านหรือไอ้นี่หาค่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นวิธีเดียวกันแต่ขอตอบปรากฏว่าครูเนี่ยกาผิดเลยกาผิดที่ข้อสอบเลยบอกว่าผิดเอ้าผิดได้ยังไงเล่าก็ในเมื่อสัดส่วนน่ะมันเป็นสัดส่วนเดียวกันมันได้เหมือนกันแต่ทำไมธรรมวลีผิดล่ะก็เขาไม่ได้สอนบัญญัติยางเขาสอนเซต
คุณไปเอามันจะยางมาจากไหนมันก็ผลมันก็ตอบเหมือนกันมันก็เลยมีการเถียงกันกับมนุษย์ปัจจุบันที่เถียงกันอยู่ทุกวันเนี้ยมันมีสมมุติบัญญัติกับมันมีปรมัตถ์เราต้องอยู่กับปรมัตถ์แล้วเราก็ต้องอยู่กับสมมุติให้เป็นนะต้องอยู่บัญญัติเป็นอยู่ปรมัตถ์เป็นดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเหมือนกับเราไปประเทศพม่าเราไปประเทศลาวเขามีกฎหมายของเขาเขามีประเพณีของเขากฎหมายกับประเพณีก็คนละอันกันนะคะกฎหมายคือข้อบังคับที่ทำผิดแล้วถูกลงโทษประเพณีคือวัฒนธรรมประเพณีคือสิ่งที่เขาเชื่อถือกันมาโดยที่ไม่ได้ขัดต่อกฎหมายประเพณีเขามีของเขาอยู่ทีนี้เราอยู่ประเทศไทยแล้วก็มีประเพณีของเราแล้วก็มีกฎหมายของเราแต่พอเราไปประเทศพม่าเนี่ยเราจะไปบอกเขาว่าเฮ้ยฉันคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยฉันก็ถือกฎหมายไทยถามว่าถ้าเราไปทำผิดเราถูกกฎหมายไทยแต่เราไปผิดกฎหมายพม่าเนี่ยเราอยู่ที่ประเทศพม่าเราโดนจับไหมโดนจับเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เนี่ยเหมือนกับมนุษย์ของคนเราเนี่ยที่เราพูดถึงเรื่องของสุนัขเขาไปเกิดเป็นสุนัขเขาก็เลยยังมีคุณค่าน้อยกว่าคนหรือไปเกิดมาเป็นแมวเป็นหมาเป็นมดคุณค่าน้อยกว่าคนใช่หรือเปล่าโดยความเป็นปรมัตถธรรมเนี่ยคุณค่าของชีวิตมันเท่ากันโดยความเป็นปรมัตถธรรมเนี่ยคุณค่าของชีวิตมันเท่ากันเลยนะคะเพราะมันเวียนว่ายตายเกิดแต่โดยความเป็นสมมุติเนี่ยคุณค่ามันไม่เท่ากันละคุณค่ามันไม่เท่ากันสุนัขก็ถูกสิทธิ์จำกัดในความเป็นสุนัขถึงคุณบางหมาบางตัวเนี่ยอย่างเราอยู่ในครัวเนี่ยเอ้ยห้ามเข้าครัวหมาสกปรกแต่คนเข้าได้อย่างเงี้ยที่บางที่ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าอะไรเงี้ยเห็นไหมเขาโดนจำกัดสิทธิ์จากบัญญัติแต่โดยปรมัตถ์เนี่ยเขามีชีวิตเหมือนกับเราอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไอ้นี่แหละเขาเรียกว่าสมมติบัญญัติกับปรมัตถ์บัญญัติไอ้ขอโทษทีค่ะปรมัตถ์สัจจะนะสมมติสัจจะกับปรมัตถ์สัจจะปรมัตถ์สัจจะเนี่ยนะปรมัตถสัจจะก็คือความจริงสูงสุดซึ่งเราก็ทิ้งมันไม่ได้เหมือนกันถ้าเราไม่ทิ้งปรมัตถสัจจะเนี่ยเราจะมีความเมตตาสูงเราจะเกรงกลัวเราจะละอายต่อบาปถ้าเรามีความเข้าใจปรมัตถสัจจะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้เจ้าตัวปัญญาเนี่ยมันจะไม่ค่อยทันปรมัตถสัจจะเมื่อปัญญาไม่ทันปรมัตถสัจจะเนี่ยพอเราไปอยู่บัญญัติเนี่ยเรามักจะมีปัญหาเราจะยืนอยู่บนจุดของเราผิดอย่างเช่นสมมุติเราเป็นหมาอย่างเงี้ยเขาไม่ให้เราเข้าเซเว่นอีเลเว่นอย่างเงี้ยแต่เราบอกเฮ้ยก็ฉันมีชีวิตนะฉันเข้าได้ฉันมีสิทธิ์แต่มันจะเข้าไม่ได้ละอะไรเงี้ยไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์เข้าคือไม่มีสิทธิ์เข้าทีนี้เนี่ยในเวลาเดียวกันในเมื่อทุกคนเนี่ยมันมีสมมุติกับไม่สมมุติเราไปประเทศพม่าก็มีกฎหมายพม่าเหมือนกันเราเกิดมาที่บ้านไหนเราก็เป็นลูกคนนั้นเราเติบโตขึ้นมาอยู่โรงเรียนไหนเราก็เป็นลูกศิษย์ของโรงเรียนนั้นเราเกิดมามีสามีคนไหนมีภรรยาคนไหนก็คนนั้นเป็นสามีเป็นภรรยาเราเราเกิดมามีพี่มีน้องกี่คนมันก็เกิดขึ้นจากปรมัตถ์มันเกิดขึ้นจากความเป็นปรมัตถ์ทั้งหมดเลยแต่ทั้งหมดมันคือสมมุติเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยสถานะเราก็เปลี่ยนหมดเหมือนกับเราเดินทางไปประเทศพม่าเสร็จปุ๊บเรากลับมาเราก็มาถือกฎหมายไทยเราไปประเทศเดนมาร์กประเทศนอร์เวย์เราไปออสเตรเลียหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยทุกอย่างนะคะทุกอย่างเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องกลับมาสู่ประเทศของประเทศนั้นคนที่เป็นคนดีในโลกใบนี้เขาดูจากอะไรเขาดูจากคุณนับถือขนบธรรมเนียมประเพณีเขาดูจากคุณรักษากฎหมายแต่ละประเทศได้ดีหรือเปล่าคุณมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณเป็นต่อสิ่งที่คุณไปแค่ไหนคุณไปประเทศเดนมาร์กคุณก็ต้องเคารพกฎหมายเขา
คุณต้องเคารพประเพณีวัฒนธรรมของเขาคุณไปประเทศลาวคุณไปประเทศเขมรหรืออะไรก็แล้วแต่คุณต้องเคารพอ่ะอันนี้เขาเรียกมารยาทเขาเรียกมารยาทแล้วในเวลาเดียวกันมันก็มีบทบังคับคือบทลงโทษด้วยนะสมมติถ้าเกิดเราผิดกฎหมายเนี่ยมันก็มีบทลงโทษของกฎหมายว่าทำอันนี้ผิดไม่ผิดแต่ส่วนประเพณีหรือวัฒนธรรมเนี่ยมันถูกสังคมลงโทษเขานับถือสิ่งนี้อยู่แต่คุณไปดูถูกเขาอะว่าเขาไม่น่านับถือขำเขาตลกเขาอะคุณกำลังดูถูกภูมิปัญญาของเขาคุณมาจากที่อื่นอะแต่คุณดูถูกสิ่งที่เขาเป็นอะอันเนี้ยคุณก็จะถูกสังคมเนี่ยที่นั่นเนี่ยเขารังเกียจโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่จำเป็นไม่มีกฎหมายอะไรบังคับแต่เขาจะเกลียดเราอันนี้คือสมมุติบัญญัติแต่ทุกคนเนี่ยต้องยืนอยู่บนสมมุติบัญญัติด้วยความเข้าใจการไปประเทศนึงเนี่ยเปรียบเสมือนกับการเกิดครั้งนึงเข้าใจใช่มั้ยคะเราไปประเทศนี้เราก็ต้องเคารพกติกามารยาทเราเจอใครเป็นผู้นำใครเป็นนายกรัฐมนตรีใครเป็นผู้ว่าใครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเราก็ต้องเคารพผู้ใหญ่ของเขาความอ่อนน้อมถ่อมตัวมันก็คือปรมัตถธรรมแต่ในเวลาเดียวกันใช้กับใครนี่คือปัญหาความอ่อนน้อมถ่อมตัวเนี่ยมันเป็นปรมัตถธรรมนะคะมันต้องใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันเป็นแต่กับใครเป็นสมมุติบัญญัติถ้าใช้ผิดคนอย่างเช่นเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตัวกับคนที่ไม่ควรอ่อนน้อมนะคะกับคนที่ไม่ควรอ่อนน้อมเนี่ยเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตอ่อนน้อมผิดคนหรือเราแข็งกระด้างผิดคนอย่างคนบางคนเนี่ยท่านเป็นครูบาอาจารย์ท่านมีความรู้ท่านมีความสามารถเนี่ยแต่เราคิดว่าเรารู้อยู่แล้วเราเป็นหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยเราไม่เอาความรู้ของเขาเลยอะเราก็ขาดทุนแม้กระทั่งภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยอย่างเช่นมาภูจวงทับคล้ายเนี่ยมาเจอญาติโยมทางนี้เนี่ยเขาทำหน่อไม้เราก็ทำไม่เป็นเขาทำนู่นทำนี่ภูมิปัญญาของเขาเราไม่มีความรู้เราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่มีความรู้เราจะมานั่งคอแข็งอยู่ว่าฉันมีความรู้เรื่องอื่นไม่ได้อันนี้แหละคือสิ่งที่มันเป็นสิ่งชี้วัดปัญญาของเราจริงๆคนที่มีปัญญาจริงๆในพุทธศาสนาก็คือคนที่เข้าใจปรมัตถ์บัญญัติปรมัตถ์สัจจะสามารถมาใช้ในสัจจะสมมุติบัญญัติได้มันต้องใช้เป็นถ้าเกิดใช้ไม่เป็นก็แสดงว่าเราไม่ได้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติใช้ได้มากเท่าไหร่ความทุกข์ก็น้อยมากเท่านั้นใช้ได้น้อยความทุกข์ก็จะมากดูจากอะไรดูจากความวุ่นวายใจดูจากปัญหาที่เราเกิดจากบุคคลทั้งหลายอย่างบางทีเนี่ยบางคนบอกว่าเนี่ยใครๆก็เกลียดฉันใครๆก็ไม่ชอบฉันแทนที่จะหาข้อผิดบกพร่องของตัวเองซะก่อนว่าเราเนี่ยทำไมถึงถูกรังเกียจกลับกลายเป็นว่าไอ้คนนั้นก็อิจฉาฉันไอ้คนนี้ก็อิจฉาฉันว่าฉันดีฉันเก่งอีกทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าไม่จบไอ้ความเข้าใจผิดไอ้ความหลงตัวเองทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีหลักเกณฑ์ในที่นี้ก็คือความจริงโดยปรมัตถ์กับความจริงโดยสมมุติความจริง2 อย่างเนี้ยเราต้องเข้าใจให้แม่นๆพอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราถึงจะจับมาวัดว่าเราถูกหรือเราผิดอย่างเช่นเราเข้าไปบ้านของคนอื่นเขาอะเราขอเข้าห้องนอนเขาไปดูห้องนอนเขาเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันไม่ให้เข้าเรากลับไปว่าเขาอีกว่าเฮ้ยดูสิห่วงของไม่ให้เข้าแค่ดูแค่นี้ดูไม่ได้เนี่ยมันเป็นการเบียดเบียนความรู้สึกเบียดเบียนเขาเรียกว่าละเมิดสิทธิโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวแต่เราเอามารยาทเสียของเราเนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งที่ถูกแบบนี้ในสังคมนี้เป็นแบบนี้หมดเลยเพราะไอ้ความไม่เข้าใจปรมัตถ์บัญญัติไอ้คำว่าปรมัตถ์เนี่ยมันมีความหมายถึงความจริงสูงสุดหรือคุณค่าแท้
การเกิดครั้งหนึ่งเนี่ยเหมือนไปประเทศน่ะเรากลับมาประเทศไทยเราก็ต้องจำกฎหมายไทยให้ได้เราไปออสเตรเลียเราไปญี่ปุ่นเราไปอินโดนีเซียเราไปประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องยืนอยู่บนกฎหมายแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมของเขาเป็นถูกต้องอ่ะที่ในพุทธเจ้าใช้คำว่าทิฏฐิ6มันจะทำให้โลกนี้สวยงามมันจะไม่มีการเบียดเบียนคนอื่นมันจะมีความเข้าใจคนอื่นมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเรายังมีอัตตาตัวตนสูงเราจะไม่มีทางเห็นคุณค่าแท้ของใครแล้วเราจะไม่เข้าใจคำว่าคุณค่าเทียมบางทีเรายกคุณค่าเทียมขึ้นไว้สูงสุดเราลืมคุณค่าแท้ด้วยซ้ำคุณค่าแท้คือบุญบาปคุณค่าแท้คือกรรมคุณค่าแท้คือความเข้าใจชีวิตแต่เรากลับเอาคุณค่าในด้านของวัตถุเอาคุณค่าที่เราได้ความสุขจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมาให้คุณค่าอย่างเช่นใครที่ชอบชมเรามากๆใครที่ให้เรากินใครที่ให้เราใช้นู่นใช้นี่ถึงเขาจะบาปกรรมขนาดไหนแต่เราไม่รู้สึกว่าเขาบาปอย่างเช่นคนที่โกงกินคนที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวอย่างเงี้ยเขาทำไม่ดีกับเราเลยนะเขาทำดีกับเราแต่เรากับให้คุณค่าเขาเพราะว่าเขาให้เราทีนี้ถามว่าเอ้าสมมุติว่ามีคนอยู่คนนึงเนี่ยนิสัยแบบไม่ดีกับคนอื่นหมดเลยแต่ดีกับเราเราควรทำยังไงถ้าเรามีสติเราก็ต้องรู้ว่าเขาไม่ดีกับคนอื่นด้วยแล้วเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเขาดีกับเราเราก็จะไม่หลงชื่นชมเขาว่าเขาเป็นคนดีทั้งหมดมันก็จะยืนอยู่กับเขาว่าเฉพาะเรานะที่เขาดีทีนี้พอเราไปเห็นเขาไม่ดีกับคนอื่นเนี่ยเราก็จะรู้สึกแล้วเขาไม่ดีกับคนนี้เขาเป็นกิเลสของเขามันคือการมองโลกด้วยความเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าเรามองโลกแบบหลอกตัวเองอ่ะอย่างเช่นบางทีเนี่ยคุยกับคนบางคนที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นตรรกศาสตร์อ่ะมันแทงไม่ตลอดอ่ะเหตุผลมันรับกันไปรับกันมาไม่ได้บางทีเนี่ยมันก็คุยยากอย่างเช่นเราพูดเรื่องไม่ดีบางอย่างอย่าลืมนะคะว่าวิปัสสนาจารย์เนี่ยกับหมอเนี่ยเหมือนกันคุณหมออู๊ดฟังอยู่คุณหมอตรวจโรคคุณหมอหาอะไรคุณหมอต้องหาเหตุของโรคเหตุของโรคนั้นเกิดจากอะไรอ่ะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของเยื่อหรือของตัวของคนคนนั้นเองหรือเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของเชื้อโรคที่เข้าไปคุณหมอต้องหาความผิดพลาดมันเจอความเป็นหมอเนี่ยพอหาเจอแล้วเนี่ยมันถึงจะสั่งยาได้ถึงจะแก้ไขโรคให้เขาได้หรือเป็นช่างรถมันเสียช่างก็ต้องหาว่าตรงไหนที่มันต้องซ่อมเขาไม่ได้หาตรงที่มันดีนะเขาหาตรงที่มันเสียเขาต้องหาตรงที่มันเสียให้เจอซะก่อนวิปัสสนาจารย์ก็เช่นเดียวกันวิปัสสนาจารย์เนี่ยเมื่อมีคนมีความทุกข์มาเนี่ยหน้าที่ของวิปัสสนาจารย์คือต้องหากิเลสของเขาให้เจอแล้วค่อยไปดูว่าธรรมะตัวไหนที่มันจะแก้กิเลสของเขาตัวนี้ให้เขาหายจากความทุกข์จากกิเลสตัวเนี้ยอะไรที่มันช่วยเขาได้วิธีการแบบไหนอันนี้อีกเรื่องละขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของอาจารย์ละเพราะฉะนั้นหมอเนี่ยจะรักษาโรควิปัสสนาจารย์จะแก้ไขปัญหาของความทุกข์เนี่ยทุกข์มันเกิดจากกิเลสอ่ะแต่ทีนี้วิปัสสนาจารย์ห้ามพูดเรื่องกิเลสแต่หมอพูดได้หมอบอกเนี่ยมันเกิดจากเชื้อโรคตัวนี้นะคุณต้องกินยาตัวนี้นะคนอยากหายเชื่อหมอทำตามคนอยากลดหายเชื่อช่างบอกเสียเงินเท่าไหร่ก็ยอมหมอบอกเสียเงินเท่าไหร่ก็ยอมที่จะหายจากโรคเพราะว่ารักรถรักร่างกายแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยวิปัสสนาจารย์เนี่ยมีหน้าที่ดูจิตใจความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกายหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเนี่ยมันอยู่ที่ใจบนทั้งหมดเลยแต่วิปัสสนาจารย์พูดกิเลสคุณไม่ได้คุณห่วงกิเลสคุณทุกข์เพราะว่าคุณกำลังตณีอยู่เนี่ยคุณทุกข์เพราะว่าคุณกำลังอิจฉาเขาอยู่คุณทุกข์เพราะคุณกำลังโลภมากเนี่ยวิปัสสนาจารย์ไม่มีสิทธิ์พูดวิปัสสนาจารย์พูดไม่ได้แต
ถ้าพูดแล้วเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายนี่คือปัญหาของคนที่ไม่เข้าใจและทำให้คนทำงานเนี่ยทำงานยากขึ้นโอ้เวลาหมดค่ะเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันเรื่องแบบนี้ทั้งภาษาในเรื่องของกรรมในเรื่องของวิบากกรรมแต่7วันแรกเนี่ยยังคิดอยู่ว่าช่วงตีห้าจะไลฟ์สดหรือเปล่าตอนช่วงตีห้าจะบรรยายให้กับโยคีฟังแล้วก็8โมงรายการธรรมวารียังเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะมีบรรยายสลับกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์อีกเพราะฉะนั้นบางวันเนี่ยธรรมวารีต้องบรรยาย3รอบเลยจะพอรายการวิทยุแล้วก็สอนต่างหากในห้องเรียนนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมอุ๊ยสวัสดีค่ะคุณลุงน้อยสบายดีนะคะเอาบุญมาฝากทุกบุญวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ